ช่วงสุดท้ายแล้วยังอยู่กับพี่ชัดชัชวาลชาติสุทธิชัยพี่โสพลองค์การแล้วก็จิรัติกรจารุเกษตรวิทย์นะคะทุกท่านติดตามชมรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 น.เรื่องราวมากมายที่เรามาชวนคิดชวนคุยวันนี้เดี๋ยวชวนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของพรรคที่เกิดขึ้นใหม่ใครๆก็อยากเล่นการเมืองงั้นเหรอพักผ่อนดิฮะพักผ่อนไม่ใช่แล้วพักเกิดขึ้นใหม่เกิดตลอดคือพักผ่อนพักผ่อน อยากจะพักหรออย่าเลย คือพักการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ค่ะพักจริงแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเหมือนแบบคนหนุ่มเป็นคนหนุ่มหน้าใหม่ของวงการหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆก็เป็นคนที่เคลื่อนไหวอะไรกันที่ก็เห็นอยู่นี่แหละไพ่หมื่นล้านไพ่แสนล้านนี่นั่นแหละค่ะสีส้มมาเลยนะคะสีส้มอันนี้เป็นสีของพรรคก็คือเรากำลังหมายถึงพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเราก็เห็นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนามสกุลคุ้นๆเหมือนกับนักการเมืองมาก่อนนะคะเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละแล้วก็คุณปิยบุตรนะคะอันนี้จากนิติราษฎร์นะคะกลุ่มนิติเลศเก่าใช่ใช่เจ้าตัวเขาก็ยอมรับว่าก็หนีไม่พ้นอยู่ดีนั่นแหละสำหรับเรื่องนี้เรามีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นจากการที่ไปจดจองพรรคการเมืองและท้ายสุดก็คือได้ชื่อว่าอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นคนในผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะทั้งสองคนมองอนาคตของพรรคอนาคตใหม่ยังไงคะอาจารย์พี่ชัดก่อนค่ะผมอยากเห็นโลโก้เขานะพอเห็นเขาบอกว่าฟิตเนสแห่งหนึ่งเนี่ยโลโก้เหมือนของเขาเลยนี่ฟิตเนสแห่งหนึ่งไม่รู้จะโดนฟ้องกันหรือเปล่าเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆเหมือนออ่างก้นแหลมๆอย่างเงี้ยเหรอคะแล้วก็ที่เขาเป็นฐานอย่างเงี้ยฐานคว่ำฐานกับข้างฐานกับก็คือเขายึดประชาชนเป็นหลักถูกไหมฮะฐานประชาชนส่วนว่าคนลงคนรวยอะไรสารพัดอ่ะสถาบันนี่ก็ปักอยู่ฐานล่างกับหัวกับหางเงี้ยนี่กันเลยผมสั้นๆผมคิดว่าคนรุ่นนี้เนี่ยเขาลงมาเล่นครั้งนี้เพราะว่าในโลกมันมีคนหนุ่มๆวัย40กว่าวัยอะไรต่ออะไรขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนี่วัยโอ๊กอ่ะวัยโอ๊กวัยของโอ๊กนี่แหละกลุ่มโอ๊กนี่แหละเขาก็อยู่กับโอ๊กกันแหละสนิทสนมกันคือเขายอมรับนะเขาสลัดไม่หลุดหรอกที่เขาสนิทกับกลุ่มของขบวนการที่เขาเรียกเห็นว่าควรจะยกเลิก112รวมทั้งคนที่มีทัศนะในการล้มเจ้าอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เขาถอดไม่ออกอันที่สองก็ถอดไม่ออกอีกว่าเขาสนิทสนมว่าเครือข่ายของเพื่อไทยนะแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่เอาทั้งทักษิณไม่เอาทั้งเผด็จการประยุทธ์นะแต่ทั้งหมดเนี่ยผมมองอย่างนี้ฮะผมว่าวันนี้ถ้าใครอ่านหนังสือคุณเปรวศรีเงินจะดีลองไปอ่านดูนั่นแค่นิดเดียวนะแต่สิ่งที่คุณธนาธรทำเนี่ยผมคิดว่าความข้อจุดเด่นของเขาก็คือว่าวันนี้เขากระโดดลงมาในที่แจ้งแล้วเมื่อก่อนเขาอยู่ในที่ลับนะในที่ลับถึงไหนถึงว่าประชาไทยวงไว้ในเว็บประชาไทยใช่ฟ้าเดียวกันเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยคือนั่นคือสิ่งที่ธนาธรและพวกลงมาเล่นกันแบบเห็นตัวเลยเห็นตัวและนโยบายก็จะเป็นปัญหาสำหรับตัวเขาเองคือคนที่อยู่ข้างตัวธนาธรและปิยบุตรเนี่ยคือกลุ่มที่เขาเรียกว่าค่อนข้างสุดโต่งสุดโต่งคือหมายความว่าไม่เอาเจ้าอ่ะไม่เอาเจ้าเอาพูดกันตรงๆเพราะงั้นกลุ่มไม่เอาเจ้าเนี่ยก็เริ่มมีปัญหากับเขาละว่าเฮ้ยนโยบายเองยังไงกันแน่นี่อันที่หนึ่งเพราะว่านโยบายเขาก็สุดโต่งไม่ได้นะอันที่สองธนาธรห่วงนะไม่ใช่ไม่ห่วงแล้วผมฝากไปถึงแม่เขาด้วยเพราะอะไรไหมแม่เขานั่นแหละเคยขอมาหลายครั้งเมื่อก่อนนี้ที่เราวิจารณ์เขาเพราะไปคบอยู่กับพวกล้มเจ้าแต่นี่ประเด็นของเขาก็คืออะไรเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวธุรกิจเขาจะเจอปัญหาฉะนั้นเขาก็เลยธนาธรก็เลยบอกถ้าจะเล่นงานอะไรเขามาเล่นตัวเขาอย่าเล่นคนอื่นนะอย่าเล่นครอบครัวเขาอย่านู่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ธนาธรเนี่ยผมคิดว่าเขาจะเจอพวกเขากันเองจะแฉโพยเขาจะต่อว่าเขาขุดเขาจะโจมตีเขาจะขุดเขาซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าในประเทศไทยขนาดนี้มันไม่ใช่เสียงมาจากคนทางความคิดเหมือนในฝรั่งเศสเหมือนในยุโรปมันเป็นเรื่องของการจัดตั้งส.ส.จะมีหัวคะแนนจะมีพวกนะเขาจะซื้อเสียงไหมถ้าเขามีอุดมคติว่าฉันไม่ซื้อเสียงนะไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรอกเว้นแค่พักที่จะอยู่ได้ค่ะยาวนานแค่ไหนยังไม่รู้เลยแต่เป็นพรรคที่จะไม่มีตัวคะแนนค่ะนะเป็นแต่เพียงได้เสียงคือสื่อเชียร์เพราะว่าเขาต้องลาออกอย่างมติชนนะค่ะ
เขาเป็นหุ้นซื้อหุ้นของมติชนกันครอบครัวเขาไปทำตอนหลังมาทำซื้อหุ้นหลายอันนั้นตรงจุดนี้นะผมมองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ แต่คำว่ารุ่นใหม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีนะ คำว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยผมไม่อยากใช้คำนั้น ผมมองว่าความคิดต่างหากคือตัวสำคัญกลุ่มที่จะเป็นคนที่เทคะแนนให้กับเขาจะเป็นใครจะเป็นกลุ่มคนจะไปซ้ำกันกับกลุ่มที่เป็นพรรคการเมืองเก่าๆไหมหมายถึงว่าบางส่วนของเขาถูกดึงไปจากบางกลุ่มที่มันก็จะมีคนจากพรรคเพื่อไทยที่เป็นคนคนเขาเรียกว่าคนอะไรอ้างใช้คำว่าประชาธิปไตยซึ่งมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะพวกนี้ก็ซื้อเสียงกันโกงกันและโกงชาติด้วยเพราะงั้นมันไม่ใช่คนรุ่นใหม่หรอกถ้าอย่างนั้นหมายถึงว่าพรรคนี้เกิดขึ้นมาเป็นการไปตัดคะแนนจากเพื่อไทยไหมถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับกปปส.ก็ต้องไปตัดคะแนนของประชาธิปัตย์อันนี้ก็เหมือนกันนะการสนับสนุนเพื่อไทยเนี่ยจะลดลงแต่เพื่อไทยเป็นเหมือนแนวร่วมของพรรคใหม่ไอ้กลุ่มคนที่อยู่กับเขานะผมคิดว่าอนาคตไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรให้เราพิเศษแต่เขาจะมีกลุ่มคนช่วยขยายความคิดซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์เพราะเขาเล่นสื่อรุ่นใหม่เป็นผมรู้มาว่าเขาสนับสนุนบางอย่างกับสื่อรวมทั้งสำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์ที่เป็นความคิดแบบล้มเจ้าอยู่ถ้างั้นแสดงว่าการตัดสินใจมาเล่นการเมืองเขาต้องประเมินแล้วว่าเขาคุ้มมากกว่าการที่เขาจะอยู่เป็นคนเบื้องหลังหรือว่าเป็นในทุนอย่างเดียวถูกไหมคะผมว่าเขาคิดถึงยุโรปที่หมายความว่าวันนี้เป็นวันเวลาของคนอายุ40กว่าแล้วก็คิดว่าเมืองไทยน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วถึงถ้าเขา ยืนหยัดเนี่ยในอนาคตก็อาจเป็นไปได้เพราะว่ามันใช้เวลาไงก็เหมือนคุณอภิสิทธิ์แกยังอายุน้อยอย่างน้อยกว่าคนอื่นแกก็เอ้ยยังไปได้เป็นค้านเดี๋ยวก็มาเป็นรัฐบาลได้เนี่ยต้องใครเป็นหัวหน้าพรรคฮะใครเป็นหัวหน้าพรรคใครเป็นหัวหน้าพรรคคะเนี่ยรู้ยังครับผมยังไม่รู้เลยค่ะก็ยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้เลยเราต้องดูองค์ประกอบก็ว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคกรรมการพรรคแกนนำพรรคใครบ้างใครบ้างใช่ไหมถ้าจะเอาปิยบุตรสองคนนะก็ถามปิยบุตรมีความรู้ความสามารถกันขนาดไหนหมายถึงว่าหัวหน้าพรรคจะเป็นตัวชี้นำบอกทางไปหัวหน้าพรรคและกรรมการชุดจุดขายของพรรคคืออะไรตัวคนอ่ะมีใครบ้างคนน่าจะถือไหมถ้าธนาธรนี่เป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมอายุ40ปี39ปี40ปีลูกพรรคจะอายุขนาดงำเหงือกไหมให้เขี้ยวยาวมีหรือเปล่านะเป็นคนหนุ่มหมดไหมหมดกันไหมแล้วหนุ่มคนนี้เนี่ยเรียกว่าฟันน้ำนมเพิ่งหลุดไปแล้วก็เพิ่งมาทำงานเป็นอาชีพถามว่าปิยบุตรเนี่ยก่อนมาเป็นอาจารย์เนี่ยทำงานมาก่อนมีประสบการณ์ชีวิตมากน้อยขนาดไหนถึงเป็นอาจารย์เขาจะเป็นคนสอนคนอื่นต้องมีประสบการณ์ชีวิตก่อนไม่ได้จบมาปุ๊บเพิ่งเป็นลูกศิษย์มายกปุ๊บเพิ่งเป็นอาจารย์สอนเขาเลยมันกระดูกอ่อนเกินไปที่จะมาทำอย่างนี้โอเคอุดมการไฟแรงตามตำรามีได้แต่ว่าชีวิตที่แท้จริงเนี่ยของจริงเนี่ยถ้าอยากรู้จริงควรไปถามอาจารย์เอกดูก่อนอันเอกสองนักเรียนเป็นคนละพักมาแล้วยังเจอปัญหานั่นละอันเอกขนาดไหนขนาดไหนเทียบกับพวกนี้อนาถขนาดไหนอ่ะเทียบกับปิยบุตรขนาดไหนอันเอกอันที่สองคุณโสพลพูดตรงนี้ดีนะพักพลังใหม่อ่ะด็อกเตอร์หมดเลยนะใช่นะแล้วเป็นไงคุณอํานวยวีระวันก็เคยตั้งตั้งพักด็อกเตอร์หมดเลยนะปรากฏว่าเลือกตั้งน่ะแพ้กันอุตลุดมันสู้ไงพวกนี้ก็เงินไม่มากาไม่เป็นเงินไม่มาขาไม่เดินจริงๆหมาหอนค่ะฮะขึ้นหมาหอนค่ะจะไปสู้ได้ยังไงเราจะพูดอย่างหอนเสียงดังกว่าการเมืองไทยมันน้ำเน่ามากกว่าที่คิดหรือเปล่าเลยเน่าเลยเน่าสนิทเลยคิดเยอะเน่าสนิทเลยกว่าที่คิดเยอะค่ะเอาง่ายๆประยุทธ์หรือคุณป้อมก็ยังคิดทำการเมืองแบบน้ำเน่าเลยไม่ได้ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เน่าไม่ได้ก็ไปไหว้เจ้าพ่อก็ไปเน่ากับมันด้วยยกมืออยู่นั่งกินข้าวเจ้าพงเจ้าพ่อเห็นป่ะทุกสาสำนักเลยเห็นไหมมาฟงมาเฟียไปหมดอ่ะคือผมคิดว่าคุณสมคิดคุณทุกคนยังติดอยู่กับการเมืองน้ำเน่าจึงไม่ปฏิรูปเพราะว่าอันนี้คือความเลวร้ายนะความเลวร้ายตรงไหนคุณต้องปฏิรูปประเทศชาติมันถึงจะทำให้เราได้คนดีขึ้นมาบริหารชาติได้อย่างมั่นคงถูกไหมแล้วกีดกันไอ้คนชั่วอย่าให้มีอำนาจแต่นี่คุณไม่ปฏิรูปคุณก็ต้องใช้ใครนักการเมืองเก่าเดินสายพวกคุณได้เดินสายไปนครปฐมไปสุโขทัยถูกไหมเยือนประหารทั้งนั้นนะที่จะไปหาเขาคือการเมืองไทยใช่ว่าแค่จะเปลี่ยนตัวเล่นแล้วมันจะดีขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่คะไม่ใช่เพียงแค่ว่าหน้าใหม่ๆมาแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าลองผิดลองถูกกันไปอย่างนั้นไม่ใช่ไปถามง่ายๆนะประยุทธ์นี่นะพ้นจากนายกได้อยู่เมืองไทยได้ป่ะค่ะอยู่เมืองไทยได้ป่ะนี่แหละเดินบนถนนได้ป่ะ
จะไปเดินช้อปปิ้งพารากอนพารากอนเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ได้ไหมเซ็นทรัลเวิลด์ได้กล้าเดินไหมเอาแค่นี้ค่ะเราเคยเจอปรากฏการณ์ด่ากลางห้างก็มีมาแล้วใช่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามีอำนาจคุณคิดถึงพวกพ้องไม่คิดถึงคนส่วนใหญ่เวลาคุณมีอำนาจไม่คิดถึงชาติบ้านเมืองเป็นอันดับแรก คุณไปคิดถึงพวกพ้องเป็นอันดับแรก อันที่สามไม่เคยมีเผด็จการคนไหนไม่เคยคิดจะสืบทอดอำนาจแล้วก็ไม่เคยมีนักเลือกตั้งคนไหนนะนายกมาจากการเลือกตั้งไม่คิดจะสืบทอดอำนาจมันคิดกันทั้งสองฝ่ายแต่ความสำคัญที่สุดคือผลงานไงเฮ้ยผลงานคุณอะทำแล้วคนยอมรับหรือเปล่า คุณบริหารชาติมีกองทัพล้มมากี่คนสุจินดาล้มไหมถูกไหมเผลอๆสุจินดามีอำนาจมากกว่าเขาอีกนะใช่ทหารในกำมือเพื่อนฝูงคุมหมดเลยฉลาดกว่าไอ้ฉลาดกว่านี่ฉลาดกว่าฉลาดกว่านะแล้วก็เป็นงานมากเยอะนะคือไม่เอียมาเทิงไม่ลงเองลงเองไม่ใช่ยังต้องเจออย่างนั้นเลยยังอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความชอบธรรมสองเนี่ยผมจะเรียนคุณประยุทธ์และทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทักษิณไม่ว่าจะอภิสิทธิ์หรือรวมทั้งคุณประยุทธ์เสียงประชาชนข้างมากไม่มีหรอกครับที่ปกป้องคุณได้เพราะว่าการล้มการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดจากคนส่วนน้อยหมดคุณลองดูง่ายๆนะคุณบอกว่าเฮ้ยโซเชียลมีเดียมีแค่คน10กว่าล้านคนมี70ล้านเฮ้ยเขาไม่เห็นเขาว่าอะไรผมเขาจะว่าคุณตรงไหนล่ะเขาไม่มีที่ว่าเลยนะแล้วเขาไม่เสียเวลาว่าคุณแต่การเมืองที่มันล้มมันคือวิทยาศาสตร์มาจากคนส่วนน้อยแล้วคนส่วนน้อยนั่นแหละออกมาสู้นะทักษิณเนี่ยคนลงคะแนนเสียงท่วมท้นอ่ะทำไมถูกสนธิล้มอ่ะอย่างนี้ดีกว่าระหว่างไปยุ่งกับยิ่งรักเลยนะฐานเสียงประชาชนใครมีมากกว่าโอ้ยยิ่งรักมีมากกว่าเป็นเยอะค่ะประสบการณ์การเมืองเขามีทั้ง47วันนี่ไม่มีเลยนะอะไรเนี่ยเอาจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวค่ะผมพูดแหมคิดถึงพูดถึงนายกคิดถึงยิ่งรักเขามีประสบการณ์ทั้ง43 44 49วันอุตส่าห์ไปนึกถึงคู่จิ้มในสมัยก่อนนี่ไม่มีสักคนนึงไม่มีสักวันนึงอ่ะที่สำคัญคือตอนนี้สั้นๆคือที่นิดเดียวเองเลยว่าอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นเพราะประยุทธ์เวลาออกไปต่างจังหวัดคนรักประยุทธ์หมดใช่ใครๆก็กอดไปอยู่นานๆจะได้ยกระดับจัดตั้งทักษิณก็เหมือนกันหวานตลอดปูก็เหมือนกันเพราะเขาจัดตั้งคนมาเชียร์คุณนั่นแหละแต่คุณเข้าใจผิดเนี่ยโอ้โหคิดว่าคนเชียร์ใหญ่เลยคิดว่าจริงเอาสุดท้ายเดี๋ยวให้คนที่เขาอยากจะเข้ามาเล่นการเมืองพอเปิดตัวปุ๊บขึ้นปกผู้จัดการ360องศาสุดสัปดาห์ทันทีเลยนะคะนี่เลยพรรคอนาคตใหม่สีส้มมาเชียร์นะคะก็อย่าลืมค่ะสนับสนุนผู้จัดการกันอ่านรายละเอียดกันนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้พรุ่งนี้ค่ะตามแผงหนังสือทั่วไปหรือใครที่เป็นสมาชิกก็รอรับอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเสียต้อยเจ๊บองยึดเนชั่นนะคะฐานที่มั่นแห่งใหม่ของติ่งกำนันรอติดตามตอนต่อไปจับตาทิศทางทีวีดิจิตอลหลังมหากาพย์เจ๊ติ๋มกับกสทช.ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงอเจ้าทั้งแผ่นดินเบล่าราณีนะคะว่าอย่างนี้ไม่ตกกระแสเลยสักอย่างนึงจริงๆมันเติมมาพลาดนิยมเงินด้วยเหรอคะเอาละหมดเวลาเดี๋ยวไปตามอ่านต่อในผู้จัดการสุดสัปดาห์สวัสดีพี่ชัดสวัสดีพี่สมพงษ์ค่ะพบกันวันจันทร์วันนี้ลาคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ